อิมินาสัพพะเรนาสัมสังฆังอะภิปุเชยังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระอรหันตังอะภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังอะสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมะมักจังปะเตวิสุวิสุระคาทายาติสระเตนะสหัสปัญจาสีลานิยัญจามาทุกขิยวิมักจังปะเตวิสุวิสุระคาทายาติสระเตนะสหัสปัญจาสีลานิยัญจามาตักขิยวิมักจังปะเตวิสุวิสุระคาทายาติสระเตนะสหัสปัญจาสีลานิยัญจามาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังพุทธังสรณังคัจฉามิตติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิตานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิตานินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิตานินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสุมิจาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสุมิจาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุภาเวรยะปัญจปมาจตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุภาเวรยะปัญจปมาจตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิยีมาลิปัญจสิกขาปะทานิเสเรสุปฏิกันเนเสเรนะโภคสัมปทานเสเรนะริปุติยัตติตาสมาเสรังเมโสตัจเจโมหิโตจินังเปตตังมุกกะปะติอิจิตังปุจิตังสุมหังคิปะเมวะสะเมสะตุสะเมปุเรตุสะกะปะยันโตปะระระโสยะธัมมะริโสติระโสยะธัมสัพพิติโยปัจจตุสัพพโรโคปนัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยวาสุขีติกายโกภวะวิวาทนะเสริตะนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธัมมาวัฏฐิสวาทาโตภะคะวะตาธัมมธัมมานะสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆังนะมะจังตบหัวหันเอาที่เดียวละแล้วตบหัวข้างล่างแล้วตบหัวข้างล่างได้ยินไหมครับที่หลังเออที่หลังนี่ไงครับครับครับที่ตบหัวที่หลังครับที่ตบหัวพุทธจีโร่การสืบทอดพระพุทธศาสนาก่อนที่จะเข้าสู่พระโบสถ์เป็นพระภิกษุในทางพุทธศาสนาจึงได้ทำพิธีใบสีพระนาคือว่าการที่เป็นพระนาคใบสีพระนาค
พี่น้องจะมาร่วมพิธีเป็นสิริมงคลในวันนี้ความสมาธิผลการที่จะบวชนั่นก็คือว่าเราเป็นผู้เสียสละแล้วสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราก็คือผ้าไตรสิ่งคุณแม่หรือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาผ้าไตรก็จะมาเป็นผ้าอ้อมที่คุณแม่ได้ห่อหุ้มลูกตั้งแต่ยังเยาว์วัยเป็นเจริญวัยแล้วก็ผ้าไตรที่วันที่มุกเรียนพระธรรมท่านพุทธเจ้าได้ถึงผู้ถวายได้ครองผ้าไตรก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่เวลาในเข้าสู่โลกของคนคุณแม่ก็ต้องท่ากายคุณพ่อจะต้องเป็นผู้หลักครอบครัวเป็นผู้ที่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นครอบครัวก็จะสบายบ้านแล้วก็มีที่จะปักสบายบ้านแล้วก็หวังว่าให้ลูกนั้นได้บวชก็ไปแล้วได้ใช้บ้านเลี้ยงชีพในการเป็นพระบาทกระปากแม่เคยส่งเสริมลูกในศึกษาโรงเรียนเป็นพระนักบวชนักเทศบทพระราชศึกษาแล้วก็บทพระธรรมวินัยเป็นพระวัดปฏิบัติสืบต่อไปตอนนี้ก็ได้กล่าวเชิญเปิดนะครับเปิดระบบยังเปิดระบบ